นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ติดเชื้อทะลุไปกว่า29ล้านคนแล้วนะคะทั้งอินเดียสหรัฐยังคงป่วยพุ่งต่อเนื่องจับตาที่เมียนมาค่ะวันนี้ป่วยเพิ่มอีกกว่า300คนสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่14กันยายน2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:30 นตามเวลาในประเทศไทยนะคะตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวมแล้วทั้งสิ้น 29,173,121 รายค่ะโดยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 241,637 รายเสียชีวิตไป 927,934 รายค่ะเพิ่มขึ้น 3,853 รายแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะ 21,16,565 รายประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับแรกนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาค่ะมีผู้ติดเชื้อทะลุ 6,777,036 รายวันเดียวเพิ่มขึ้นประมาณ 34,35 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว 198,476 รายอินเดียมีผู้ติดเชื้อทะลุ 4,845,003 รายค่ะวันเดียวตัวเลขพุ่งไปถึง 93,215 รายค่ะเสียชีวิต 79,754 รายบราซิลติดเชื้อ 4,334,455 รายค่ะเพิ่มขึ้น 14,579 รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป 131,663 รายค่ะรัสเซียตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,062,811 รายเพิ่มขึ้น 5,449 รายเสียชีวิตไป 18,578 รายค่ะส่วนเปรูมีผู้ติดเชื้อ 729,619 รายเพิ่มขึ้นประมาณ 6,787 รายเสียชีวิตไป 3,710 รายค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ติดเชื้ออยู่อันดับที่125ของโลกค่ะโดยมีผู้ติดเชื้อ 3,473 รายเพิ่มขึ้นมา7รายเมื่อวานนี้นะคะเสียชีวิตคงที่58รายรักษาหายไปแล้ว 3,312 รายขณะที่ประเทศเมียนมาค่ะตอนนี้อยู่อันดับที่136ของโลกค่ะมีผู้ติดเชื้อ 2,932 รายเพิ่มขึ้น337รายเสียชีวิต20รายก็เพิ่มขึ้นมา4รายนะคะแล้วก็รักษาหายไปแล้ว699รายค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องทางการเมืองนะคะฝ่ายค้านเตรียม60ส.ส.ค่ะในการอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณในวาระ2และวาระ3นะคะซึ่งสุทินก็มั่นใจเรื่องของการจัดสรรเนื้อหาว่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดนายสุทินคลังแสงค่ะส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงการอภิปรายพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะโดยบอกว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีการแสดงความจำนงที่จะอภิปรายในการพิจารณางบประมาณในวาระ2และวาระ3เป็นจำนวนมากเลยค่ะเนื่องจากว่าได้มีการแปรยติเอาไว้ค่อนข้างเยอะคาดว่าน่าจะมีผู้อภิปรายประมาณ60-70 คนค่ะซึ่งนายสุทินบอกนะคะเนื่องจากว่าผู้อภิปรายมีเยอะค่ะก็เลยเฉลี่ยเวลาการอภิปรายของแต่ละคนไม่เกินคนละ7นาทีและก็เชื่อว่าผู้อภิปรายทุกคนเนี่ยจะจัดสรรเนื้อหาการอภิปรายได้เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะดูสภาพอากาศกันบ้างค่ะช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตกหนักหน่อยที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้กรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ40กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งโดยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็ฝนจะตกหนักด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้มีกำลังปานกลางนะคะอันดามันคลื่นสูงอยู่ประมาณ 1-2เมตรถ้าเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กในฝั่งของอันดามันงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ก็มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 นค่ะเส
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN